อมรินทร์ทีวีบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสวัสดีคุณผู้ชมครับแน่ทั้งประจำบ้านวันนี้เรามากันที่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งเป็นระนำเป็นโฮมออฟฟิศโฮมออฟฟิศเหรอคะโฮมออฟฟิศครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดการเนรมิตบางส่วนของที่นี่ให้เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีขึ้นวันนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งจากเดิมห้องนี้เป็นห้องทำงานของพนักงานที่มีโต๊ะทำงานและคอมพิวเตอร์ครบเซตซึ่งทางรายการได้ให้ทีมช่างเข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อนทำการเนรมิตเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานและการติดตั้งครับจึงต้องปรับพื้นที่โดยการเจาะผนังห้องน้ำเพื่อเดินท่อรอการต่อเติมครับได้ครับมีโอปีได้ขึ้นเชลว์เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเดินออกมาอย่างมั่นใจเหมือนเขารอเราอยู่นานแล้วอ๋อคือเข้ามาสำรวจพื้นที่ตั้งนานแล้วใช่ครับวันนี้คนที่จะมาช่วยเราก็คือพี่หมีนะครับก็กับทีมช่างของเขานะครับห้องนี้ก็ขนาดกำลังกระทัดรัดนะไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วสิ่งที่จะทำวันนี้มันคืออะไรบ้างพี่วันนี้เราจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ครับเจ้าของบ้านอยากเปลี่ยนให้มันเป็นมุมทานข้าวเป็นทานที่ใช่ครับใช่แล้วก็มีโต๊ะนั่งมีเก้าอี้ก็คือหลักๆก็คือมีตัวที่เป็นฟังก์ชันกับตัวที่เป็นที่นั่งสันทนาการใช่ครับโอเคปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงแพนทรีหรือที่เตรียมอาหารเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างมันเหมือนครัวไหมใช่ใกล้ๆครับใกล้ๆแต่ผมอยากให้โฟลว์ของมันน่ะเรียงกันเป็นตัวไอเป็นแบบเป็นเส้นใช่เป็นเส้นเดียวกันว่าโซนเปียกอยู่ตรงนี้โซนแห้งอยู่นี้คุณควรจะมีที่ทำที่ใกล้ๆกับซิงค์ผมอยากให้โฟลวิ่งไปประมาณคือเราปกติคุณผู้ชมเล่าให้ฟังนี้คือห้องครัวเนี่ยเวลาเขาจัดผังเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะเป็นสามเหลี่ยมแบบว่ามีอะไรบ้างหยิบของจากตู้เย็นมาทำการล้างมาทำการเตรียมที่ซิงค์แล้วก็ไปหั่นส่วนนี้มันจะมีสามโซนเนี่ยที่โล่งซิงค์แล้วก็ตู้เย็นมันจะเป็นสามจุดนี้ซึ่งสามจุดนี้จะเรียงกันแบบไหนก็ได้แต่ว่ายังไงก็ได้ให้มันมีระยะหรือว่ามีการใช้งานที่มันสะดวกก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้คือแพนทรีแล้วระบบที่อยู่ในครัวที่เป็นระบบน้ำมันก็จะประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันใช่ไหมก็คือน้ำดีกับน้ำเสียใช่ครับผมน้ำดีก็คือน้ำดีก็คือน้ำที่เข้ามาที่เราจะทำการใช้เราจะเปลี่ยนเป็นน้ำธรรมดาก็ได้หรือเป็นน้ำดื่มได้ก็ได้ส่วนน้ำเสียก็เป็นน้ำทิ้งออกไปท่อเดนอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอดูแบบหน่อยนะครับว่าแบบที่วางไว้เป็นยังไงได้ครับผมเป็นไม้แล้วก็ขาเป็นเหล็กขาจะเป็นไม้ด้วยก็ได้ฟังก์ชันที่เราบอกไว้ก็คืออย่างนี้จริงๆเลยนี่คือประตูทางเข้าห้องใช่ประตูเลื่อนนี้ตรงนี้คือเสานี้ใช่ครับผมซึ่งตรงนี้จะมีชั้นวางทำไมเลือกชั้นไว้ฝั่งนี้หลังจากที่เราสำรวจเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นผนังเบาผนังเบาแล้วตรงนี้เป็นผนังปูนก่ออิฐเท่านั้นจะเจาะอะไรจำไว้เจาะปูนกรุณาหลีกเลี่ยงการเจาะผนังเบาบ้านผมเจอมาแล้วคือเอาผนังเบาเนี่ยเรามั่นใจในผู้ผีเสื้อมากเราเคยแนะนำผู้ผีเสื้อไปไงจำได้ไหมผู้ผีเสื้อที่มันแบบว่าถ้าเกลียวเข้าไปปุ๊บมันจะกึ๊ดแล้วก็แยกออกแยกออกแล้วก็เกาะผนังทะลุร่วงอุ๊บปุ๊บจะสีร่วงมาคืออะไรของมีค่าเรากล่าวว่าของมีค่าเบาถูกไหมเฮ้ยแต่เป็นวางแล้วไม่น่าเป็นไรโอ้โหเละเพราะฉะนั้นเราจะไม่มั่นใจในผนังเบาเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการรับน้ำหนักพวกของแขวนนะแม้ว่าจะใช้ผู้ผีเสื้อแล้วก็ตามเราก็ยังเลือกที่จะเจาะปูนอยู่ดีมั่นใจได้ 100% ถ้ามันมีออปชันอื่นก็เลือกออปชันที่ปลอดภัยกว่าโอเคตรงนี้ก็คือเดินเข้ามาปั๊บเจอตู้เย็นเลยแปลว่าฟังก์ชันที่เราวางไว้คือยิบตรงนี้ซิงค์ล้างเตรียมกินใช่เรียงอันนี้เลยตัว L ใช่ได้ตัว L ยาวไปนู่นโอ้โหกว่ามันจะโดนหน้ากันแล้วเกือบแล้วตรงนี้คือเป็นเคาน์เตอร์ฟิกหมดเลยเนาะตรงนี้สามารถเลื่อนได้ครับเนื่องจากพื้นที่เราแคบเราก็พยายามทำให้มันฟิกซิเบิลหน่อยไม่ติดตายเกินไปแต่พวกเนี้ยติดตายชัวร์ๆทีเนี้ยก็เลยคุยกับทางเจ้าของบ้านแล้วก็ออฟฟิศรอยว่าแบบเอ้ยเราอยากได้เลื่อนตัวนึงนะเผื่ออินเคสว่าสมมุติเตรียมของมาเยอะ
พี่ๆน้องๆมากันเยอะเราเลื่อนส่วนเนี้ยใช่เฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยนี่ดีนะคุณสามารถเลื่อนตรงนี้มาเป็นไอแลนด์ได้เพราะว่าถ้าเกิดมีปาร์ตี้ออฟฟิศเอาขนมมากองตรงกลางเดินหยิบได้รอบถูกต้องนะครับพี่เวลาของมาเยอะๆสมมุติว่าเราพื้นที่คนมานั่งทานไม่เยอะเราเลื่อนตรงนี้มาตรงกลางแล้วทุกคนเอาของมาดอกคือดอกในตรงนี้ได้ใช่ใช่ใช่แล้วดีนะดีมากเลยก็แปลว่าอันนี้จะเป็นตัวที่ขยับได้ขยับได้อยู่ท่อนหนึ่งตรงนี้ส่วนตัว L ตรงนี้เล็กๆนี้ถึงแค่ซิงค์พอที่มันมีฟังก์ชันแล้ววัสดุเดี๋ยวเราพยายามใช้วัสดุที่เขามีอยู่แล้วก็ลดคอสได้ด้วยได้เพิ่มดีไซน์ได้วันนี้ขอแปลกตาแต่ว่าขอไม่แปลกใจนะโอเคไม่แปลกใจแน่นอนไม่แปลกใจแน่นอนอาจจะตื่นตาใช่ไหมว่าตื่นตาตื่นตาไปลุยครับได้ครับผมแล้วเราเชื่อมไปถึงไหนแล้วครับตัวตายตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วแจ๋วโอ้เราเยอะเลยนะเนี่ย ใช่ครับบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกเฮ้ยอันนี้คือแมทเทอเรียลที่เราจะเอามาใช้คุณหยิบมาให้ผมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเมทัลชีทหลอนไม้คือผมกะว่าเดี๋ยวเราพอเราทำอันนี้เอาแมทเทอเรียลมาเตรียมเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจะเอาตัวตายเข้าไปติดก่อนพวกตัวเชื่อมลอยค่อยตามเข้าไปเพราะว่าคืออย่างน้อยคุณก็ได้เห็นไซส์ข้างในก่อนว่ามันขนาดไหนโอเคแล้วเราเชื่อมไปถึงไหนแล้วครับตัวตายตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วในส่วนของการเชื่อมเหล็กนั้นทีมช่างได้ใช้เครื่องเชื่อมแบบอาร์กอนในการเชื่อมทีละจุดเพื่อประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนจะใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าทำการเชื่อมจริงอีกครั้งครับนี่เป็นไงล่ะขยันขันแข็งต้องเล่าให้ฟังแล้วมันคือยังไงบ้างพี่โหเราเยอะเลยนะเนี่ย ใช่ครับเดี๋ยวนะอันนี้คืออันนี้คือตัดไม้สนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมไม้สนนะเพราะว่ามันใช้งานภายในใช่ครับไม่ได้อ่อนก็น่าทำงานง่ายแล้วก็สวยด้วยมีลายแพทเทิร์นนู่นนี่อ่ะโอเคครับแล้วอันนี้คือพี่กำลังทำอะไรอยู่อันนี้กำลังตัดตัวม้านั่งเราจะเริ่มตัดม้านั่งท็อปโต๊ะอันนี้คือท็อปโต๊ะแบบนี้หรือเปล่าอ๋อนี่คือท็อปโต๊ะใช่ใช่คล้ายๆอย่างนี้ครับก็มีการเจียขอบเจียริมมันคือที่นั่งกินข้าวถูกต้องถูกไหมมันคือเป็นเบนช์แล้วก็เหมือนแคนทีนเบนช์ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยสองตัวเนาะสองข้างสองข้างครับอันนี้กำลังตัดอีกอันนึงอยู่แล้วกำลังตัดอีกอันนึงเห็นมีขาด้วยเป็นเหล็กตัวเองแบบคือทำเป็นทั้งโต๊ะแล้วก็ตัวเบนช์ด้วยเป็นโครงเป็นทรงเดียวกันหน้าตาเหมือนกันจะได้เข้ากันเนาะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกครับพี่นี่คือตัวที่เราคุยกันมีล้อด้วยมีอะไรใช่เห็นไหมฮะอย่างที่เราบอกแบบมีเปลี่ยนอีกละอยากได้ล้อเพิ่มสองตัวเนี้ยคุณก็จะสามารถเลื่อนได้อันนี้คือส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ที่เอาไว้เตรียมอาหารใช่ใช่ว่ามันขยับได้ขยับได้มาเป็นเรื่องเป็นไอแลนด์ได้แล้วก็มันจะมัลติเพอร์โพสหน่อยนึงเผื่อมีของมาก็ดรอปได้เงินได้หลากหลายใช่โอเคซึ่งไอที่เลื่อนๆแล้วก็ดึงๆนี่คือพื้นนะตัวพื้นที่เป็นตัวบล็อกนะแต่ว่าอยู่ข้างในก็น่าจะเรียบกว่านี้แน่ๆอันนี้ล็อกก็แบบล็อกได้ด้วยเพื่อล็อกได้ด้วยเวลาอยากให้มันอยู่กับที่นิ่งๆก็ทำได้เหมือนกันแล้ว okay. ตัวท็อปเนี่ยเรายึดติดกับขาโต๊ะขาเก้าอี้ยังไงคะปกติจะมีเพลทแล้วก็ยิงสกรูส่วนเข้าไปครับแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ความหนาของสกรูหรือว่าความยาวของสกรูมันทะลุไม้ขึ้นมาหรืออาจจะยิงด้วยกาวตะปูตัวท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยวัสดุเป็นอะไรตัวท็อปเคาน์เตอร์วัสดุมี2 อย่างครับที่เนี่ยเลือกจะใช้เป็นแกรนิตโต้โอเคเป็นกระเบื้องเก่ากระเบื้องเลยใช่อาจจะดูแปลกนิดนึงเราเลยมีวีวาบอร์ดอะเพื่อรองข้างใต้เพราะกระเบื้องอะเป็นตัวแข็งแต่เปราะมันจะไม่มีใยคืออย่างนี้คุณผู้ชมเวลาที่เราทำตัวโครงสร้างเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเหล็กใช่ไหมมันแข็งแล้วก็ตัวกระเบื้องแข็งถ้าแข็งเจอแข็งเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะขยับเคลื่อนเพราะทางแล้วมันก็บิ่นแตกได้ร้าวได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวซับข้างใต้ซับข้างใต้ลองสปอร์ตไว้ง่ายๆเหมือนเวลาเราเคาะอะไรที่มันกลัวๆมันจะป้องป้องมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะแตกหักได้ง่ายๆเราเลยต้องมีตัวคานรับแรงไว้หน่อยนึงหลังจากที่เราเชื่อมโครงเหล็กไปแล้วทีมช่างได้ทำการพ่นสีกันสนิมเคลือบหน้าผิวของเหล็กเพื่อลดการเกิดสนิมก่อนอย่างน้อย1 รอบโดยพ่นสีรอบแรกที่เหล็กกล่องและปล่อยให้แห้ง
แล้วค่อยทำการพ่นสีทับหน้าซ้ำอีกครั้งครับแพนทรีแล้วก็ที่นั่งรับประทานอาหารใช่แล้วแทบจะครบทุกชิ้นแล้วที่เราจะทำวันนี้ขาดก็แต่ชั้นที่ติดผนังซึ่งก็ตัดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีตู้เย็นวางตรงนี้ตรงนี้เลยเท่านี้เลยก็คือนี่คือพื้นที่ใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่เราเรียนรู้กันในวันนี้ใช่ไหมครับแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับเริ่มเอาตัวไม้ท็อปมาวางใช่เราจะเป็นอย่างโต้ที่เราบอกนะฮะแล้วก็มีตัวที่เป็นวีว่าบอร์ดด้วยที่จะมาวางเป็นท็อปใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้คือเราต้องเจาะช่องไว้พอดีซิงค์เหรอใช่ครับสองอย่างเนี้ยเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อคือนี่ให้ดูคือโครงสร้างมันต้องมารับซิงค์ถูกไหมใช่ครับมันไม่สามารถแบบเอ้ยทำเป็นโล่งๆไว้เจาะช่องตรงวีลบอร์ดไม่ได้แล้ววางลงไปรับหนักไม่ได้นะครับไม่ได้คุณต้องคิดถึงกรณีที่คุณใส่น้ำเต็มซิงค์ด้วยจานชามอีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นหลายคนชอบคิดว่าเอ้ยซิงค์มันแบบเบาๆสแตนเลสไม่ได้หนักมากเท่านี้ก็น่าจะพอน้ำหนักของน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรทั้งหนึ่งตันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเป็นน้ำหนักที่มากต้องเผื่อโหลดตรงนั้นด้วยเราก็จัดการเรื่องท็อปแล้วก็ระแนงข้างล่างเลยเนาะใช่ครับผมครับถ้าเกิดว่าเรโนเวทแล้วเนี่ยเราใช้ของเดิมได้มันก็จะประหยัดไปเยอะอย่างไอ้ตัวเนี้ยหลายพันก็ประมาณ 4,000 มี 4,000 เพราะหลุมใหญ่ยาวด้วยใช่ไหมฮะโอ้ยังไงที่บอกว่าเท่มากนี่เป็นเมทัลชีทเนาะเป็นเมทัลชีทครับผมลายเขาสวยอยู่แล้วก็เลยจัดซะหน่อยส่วนตัวกระเบื้องที่เราจะใช้เป็นท็อปเคาน์เตอร์นั้นมีลักษณะแข็งแต่เปราะถ้าโดนชนหรือกระแทกแรงๆอาจจะมีโอกาสที่แตกได้ง่ายครับเราจึงต้องใช้ตัวซีเมนต์บอร์ดเป็นตัวรองกระเบื้องเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกเนื่องจากเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงครับคือเราใช้สิ่งนี้เหรอใช่ครับเราใช้สิ่งเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วข้างนอกใช่ครับผมมันก็มี2ตัวตอนแรกเรามี2ตัวแต่ตัวเนี้ยต้องตัดขาค่ะแต่ตัวนี้ไม่ต้องตัดเพราะว่าข้างล่างเนี่ยยึดจากน็อตอ่าฮะเราก็สามารถถอดตรงนี้ได้ใช่มีเอาน็อตข้างในยึดตัวนี้ใช่ครับเหมือนล็อกไว้ไม่ให้มันเราก็จะเอาไปวางบนถูกต้องเอาบ่าวางบ่าโอเคเสาะไม้เป็นรูแล้วก็เอาตัวนี้ไปวางบนท็อปเลยแล้วเอาไป2อันเลยเหรอคะตัวเดียวครับตัวเดียวเอาตัวเดียวเพราะนี่ต้องตัดขาก็เลยไม่ตัดขาก็เลยไม่ตัดเออเอาที่ถอดได้ดีกว่าใช่ใช่มั้ยเราจะแอดของเดิมอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ารีโนเวทแล้วเนี่ยเราใช้ของเดิมได้มันก็จะประหยัดไปเยอะอย่างไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดซื้อใหม่เท่าไหร่โอ้โหหลายพันอยู่ใช่มั้ยหลายพันนะอันนี้สแตนเลสด้วยมั้งเนี่ยเออสแตนเลสแหละหลายพันอยู่ก็ประมาณ 4,000 มี 4,000 เพราะหลุมใหญ่ยาวด้วยใช่มั้ยฮะโอเคประหยัดไปได้แล้วใช่ไหม 4,000 หลังจากทำเคาน์เตอร์เสร็จไปบางส่วนแล้วเราก็จะทำการติดตั้งซิงค์ล้างจานกันครับซึ่งวันนี้เราเลือกใช้เป็น2หลุมนำมาติดตั้งกับเคาน์เตอร์ที่เราทำการเจาะรูไว้
ความสูงของเคาน์เตอร์ครัวตามมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 เซนติเมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ใช้งานด้วยเพื่อให้สามารถเอื้อมหยิบของและอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเคาน์เตอร์แต่ละส่วนนะครับอันนี้คือเราเป็นหลุมไว้ทำไมนะพี่อันนี้ครับเป็นหลุมไว้ทิ้งขยะอ๋อเป็นถังขยะเหรอใช่ครับถังขยะจะอยู่ข้างในแล้วก็สามารถเป็นแบบแยกขยะได้ด้วยเข้าใจขยะในไปรีไซเคิลเข้าใจคือแบบมันจะเป็นเศษอาหารแล้วก็เป็นขยะที่แบบว่ารีไซเคิลใช่แห้งนี่นะให้มันเรียบร้อยไงมันจะได้ไม่ง่ายด้วยเพราะว่ายกถังมาง่ายใช่แล้วก็มีอีกนี่นี่ก็คือซิงค์เดิมใช่ครับนู้นแล้วก็เอามาวางได้เลยพอดีเลยท็อปนี่เป็นอะไรกระเบื้องใช่ไหมเป็นกระเบื้องเก่าครับที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเอามาอะแดปต์ใช้ใช่ครับอย่างนี้แล้วเวลาตัดกระเบื้องเนี่ยต้องทำยังไงอ่ะผมใช้คำว่าเราพยายามให้ไซส์มันพอดีกับขนาดกระเบื้องพอดีกระเบื้องมันเป็น60-60เราก็พยายามทำให้มันเป็น60-120แต่ส่วนตรงกลางก็คือตัดปกติเข้าใจใช้หินเจียหินเจียตัดปกติได้ครับผมแข็งพอแข็งพอเราไม่ได้เจาะแบบว่ามาบางมากใช่ใช่ใช่แล้วเราก็มีตรงนี้ครับเป็นสมาร์ทบอร์ดรองข้างใต้ไม่งั้นมันจะแข็งเปราะอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ๆเพราะถ้าเอากระเบื้องวางตรงมากับเหล็กเลยมันมีสิทธิ์ที่จะเวลากระทบกระทั่งกระแทกอะไรเนี่ยมันร้าวได้ใช่ใช่มั้ยครับโอเคมีเรื่องของท็อปไม้มีเรื่องของตัวกระเบื้องมีเรื่องของการเอานี่โอ้นี่ไงที่บอกว่าเท่มากนี่เป็นเมทัลชีทเนาะเป็นเมทัลชีทครับผมลายเค้าสวยอยู่แล้วก็เลยจัดซะหน่อยดูดีนะว่ามันก็จะเบาด้วยมันก็จะไม่หนักมากใช้ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วชั้นต่างๆนี่คือไงฮะชั้นก็ใช้ตัวขาตัว L ใช่ครับขาตัว L ง่ายๆหาได้ทั่วไปราคาดีมีให้เลือกเยอะตอนนี้มีให้เลือกเยอะแอบเปิดแอบเปิดนี่ไปเปิดกระโปรงทำไมเขาเป็นผ้าคลุมเฉยๆไม่ได้เป็นกระโปรงนี่ไงดูข้างล่างว่าติดระแนงไว้ลงไปแล้วนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้นี่วางของวางอะไรได้นะข้างในแอบเก็บขนมอะไรวางได้หนักเลยครับวางได้หลายอย่างใช่ไหมใต้เนี่ยเป็นไม้ตัวไม้เนี่ยก็ค่อนข้างหนาแล้วเราก็ตัวเหล็กก็ค่อนข้างเป็นนิ้วคุณนิ้วเนาะใช่ครับเออนิ้วคุณนิ้วเป็นไม้แบบแล้วในนั้นวางได้ในหม้อก๋วยเตี๋ยวอะอุปกรณ์ต่างๆถังแก๊สถังแก๊สโหดไปหน่อยแต่ผมว่าได้ผมว่าได้ผมว่าได้สบายตีถี่ด้วยโหดไปหน่อยแต่ผมว่าได้ลองดูลองดูแล้วกันอ่ะโอเคตรงนี้จะเห็นว่าตัวสีอะไรเข้ากันหมดแล้วนะพื้นล่ะคุยกับทางออฟฟิศอยู่ว่าเอ๊ะเราจะปะยังไงจะทำยังไงหรือจะปูเต็มทั้งหมดตอนนี้ดีไซน์กันเต็มที่มากเลยโอเคเฮ้ยแต่ส่วนตัวนะผมว่าปูเต็มน่าสวยคือไหนๆมุ้งจะเปลี่ยนแล้วปูเต็มมันเท่กว่าเป็นไปได้เป็นไปได้แล้ววันนี้เราได้กระเบื้องยางด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราใช้กระเบื้องยางในการปูห้องนี้ครับด้วยเงื่อนไขในเรื่องเวลาที่มีจำกัดในการเนรมิตนะครับเราจึงเลือกใช้พื้น SPC ระบบคลิกล็อกของ Smart Mat ในการเปลี่ยนแปลงพื้นวันนี้ครับเพราะมีคุณสมบัติที่สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้เลยโดยไม่ต้องรื้อพื้นกระเบื้องเก่าออกทำเองเสร็จได้1วันเลยผลิตจากวัสดุเกรดเวอร์จินตัวคอบอร์ดนี่จะทำให้พื้นแข็งแรงทนทานและที่สำคัญอัตราการขยายตัวหรือหดตัวต่ำทนทานต่อทุกสภาวะครับลายที่เลือกใช้วันนี้เป็นลายไม้ฮะเป็นผิวสัมผัสที่เสมือนไม้จริงเลยแถมยังกันน้ำกันปลวกวัสดุนี้จึงตอบโจทย์แน่นอนครับวิธีการติดตั้งไม่ยากเลยฮะเริ่มจากการปูโฟมขาวรองก่อนช่วยให้การเดินสัมผัสนุ่มเท้าขึ้นแล้วก็เริ่มวางแผ่นไม้ตามแนวยาวของห้องได้เลยครับแล้วก็ต่อคลิกล็อกทีละแผ่นเริ่มปูจากด้านในออกมาด้านนอกจนเต็มพื้นที่เลยครับเมื่อปูเสร็จแล้วติดตั้งบัวหรือตัวจบตามขอบผนังเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจะได้แล้วนี่ก็คือบรรยากาศของแพนทรีใหม่สวยงามมากสวยงามมากๆน่าใช้ no. อยากจะมาเป็นพนักงานบริษัทนี้เลยล่ะนั่นแหละไม่น่าเชื่อเออดูเรียบร้อยนะจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อว่าแบบวัสดุที่มันเหลืออยู่เอามาประกอบกันมันจะได้แบบงดงามขนาดนี้มันคือกระเบื้องอ่ะแผ่นกระเบื้องมาตรฐานเลยแล้วก็60คูณ60นะฮะแผ่นเบื้องแล้วก็เอามา2แผ่นแล้วก็มาทำเฟรมกลายเป็นท็อปเลยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็นี่ถังขยะตอนแรกจะบอกว่า2อันแต่ว่าอันนี้แบบเราอยากได้แบบร้านกาแฟหรูๆอ่ะเน่เท่มากนะเป็นแบบข้างในเป็นถังขยะแล้วก็เมนเทนง่ายนี่เห็นไหมเมนเทนก็ง่ายนะครับแล้วก็ช่องซิงก์ก็เท่นะดูเป็นคาเฟ่นะดูคาเฟ่นึงแล้วก็มีตกแต่งชั้นเรียบร้อย
เดี๋ยวเอาต้นไม้เอาค่อยๆแต่งค่อยวางไปเอาไว้วางขนมขนมอะไรก็แล้วแต่นี่มีปลั๊กด้วยเผื่อแบบไมโครเวฟเผื่อว่าใช้ต้มกาแฟอะไรก็แล้วแต่พร้อมแพนทรีเนี่ยมันคือโซนที่แบบว่าเตรียมอาหารใช่เนาะแล้วก็เราจะมีโซนที่เป็นโซนนั่งรับประทานด้วยซึ่งเป็นชุดโต๊ะใหม่ที่ทำขึ้นมาแล้วก็มาวางไว้ให้นะครับสวยงามมากๆเลยพื้นก็พื้นใหม่เย้เราสรุปเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยคือมูดห้องนี่คือเปลี่ยนไปเลยจากตอนแรกที่เป็นพื้นกระเบื้องธรรมดาเนี่ยกลายเป็นห้องที่ดูอบอุ่นน่าใช้ขึ้นมาเลยถูกต้องนะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเอาไอเดียนี้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโซนที่บ้านให้อาจจะแบบดูดีมากขึ้นหรือว่ามีไอเดียที่จะไปเสนอเจ้านายว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนห้องทำงานเป็นห้องกินข้าวห้องนู้นเป็นห้องนั่งเล่นตอนนี้พนักงานมันลดไปหน่อยแล้วเราทำคนนี้เป็นที่นั่งเล่นไหมคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่เจ้านายก็จะบอกว่าแล้วคิดว่างบมันจะดีไหมบอกว่าอันนี้ใช้งบไม่เยอะเลยอ่ะนี่ก็ไม่ใช้อยู่แล้วโอเคนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีโซนไหนก็ตามในบ้านหรือว่าในออฟฟิศหรือว่าอะไรเงี้ยที่อยากให้เราเป็นเนรมิตนะครับก็สามารถส่งมาได้เหมือนเดิมเลยในรายการช่างประจำบ้านในเพจ Facebook ช่างประจำบ้านส่งอะไรเข้ามาบ้างฮะก็ส่งภาพ reference ภาพปัจจุบันแล้วก็ reference ที่อยากได้หรือว่าถ้ามีปัญหาก็ส่งรายละเอียดของปัญหามาให้เรียบร้อยนะภาพถ่ายสำคัญมากคุณฮงเต้เพราะว่าไม่งั้นมาแต่ข้อมูลข้อความอย่างเดียวมันเดาไม่ออกจินตนาการไม่ออกส่งภาพส่งข้อมูลมาให้ละเอียด reference แน่หา reference ที่ใกล้เคียงกับมุมจริงๆที่คุณจะปรับปรุงหรือว่าอยากจะให้เราเนรมิตนะครับจะได้ทำได้จริงแล้วก็เราจะได้ไปทำให้คุณด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี